ปล่อยปล่อยเนี่ยเหมือนจะลงจอดแล้วโอ้แหลกอยู่เนี่ยเกมมันยังเกมมันยังแหลกอยู่หรอจำไม่ได้ละกดยังไงนะดูบุคคลที่สามอ่ะอันนี้ไงนี่คือสภาพเราครับ นะเสียงมันเบาไปปะเสียงดนตรีกราฟิกผมปรับไปเท่าไหร่เดี๋ยวดูกราฟิกกันเต็มจอกราฟิก FPS สูงสูงสูงทั้งหมดเปิดอยู่ที่ Shadow Display Light Shadow DSL อ๋อ DSL ก็เปิดอยู่โอเคสวัสดีครับสภาพในเกมหรือสภาพร่างกายโอ้ได้เลยครับเล่นเกมก่อนก็ได้เย้ okay. ผมน่าจะต้องเขาเรียกว่าอะไรนะมันอันนี้มันเล่นแบบ Open World ก็คือเอาชีวิตรอดตัวรอดไปวันๆหาของอะไรทุกอย่างมาอัปเกรดเลเวลเรานี่คือของของเรานะครับเนี่ยคือถ้าเราอยากสร้างของที่ดีเราก็ต้องคราฟของเก็บของฆ่าสัตว์อะไรพวกนี้แต่เท่าที่เคยเล่นมารู้สึกฆ่าสัตว์จะได้เวลเยอะสุดนะเวลสูงสุด30เราอาจจะสร้างบ้านไม้หรือไม่ก็อาวุธไว้หาอาหารก่อนหาหินหาไม้เยอะๆหาหินเอาไปทำอะไรครับไม้เยอะนี่อะไรอ๋อออกซิเจนอ๋อเออใช่เดี๋ยวเราต้องทำออกซิเจนด้วยนี่นะอันนี้มันจะงงไหมเออดูด้านนี้ดีกว่าเรื่องนี้มันจะมึนๆนะแต่มันไม่มึนนะผมชอบแบบมุมมองของคนที่3มากกว่าปะเล่นตัวอะไรอ่ะนกเลเวล7โอ้ตรงนี้มีเรียมทานแผนที่ยังไงวะนี่ไงแผนที่เปิดอยู่แล้วเราไปสร้างตรงริมน้ำนั้นดีไหมฝั่งนู้นมีน้ำบ่อน้ำน่าจะโอเคกว่าสวัสดีครับคุณแคนใช่เรามาอยู่บนเรียกว่าอะไรนะต่างดาวครับขี่ยานอวกาศมาทำไมบุคคลที่3มันจะไม่มึนใช่ไหมเพราะว่าเวลาเป็นมุมมองแรกอ่ะมันจะมึนๆไม่ค่อยชอบถ้าเกมไหนมันมีคนแรกก็นะนะผมจะไปแม่น้ำโอเคต้องผ่านตรงเขานี้เลาะมานี่ไปเดี๋ยวนะนี่เสือหรือว่าหมาป่าวะอ๋อมีเสือเลยเหรอเดี๋ยวนะว่าผมไม่รอดใช่ไหม เดี๋ยวทำอาวุธก่อนดิอาวุธครับไงอ่ะผมลืมแล้วอ่ะอันนี้ไงครับไงวะนี่อาวุธเรายังไม่มีอยู่ผมยังไม่มีหอกอ่ะหอกมันต้องเลเวล2แน่เลย
อีแรงจะฆ่าหรอวะไม่มั้งมุมมองบุคคลที่สี่เดี๋ยวนะแล้วมุมมองบุคคลที่สี่จะเป็นยังไงอ่ะคืออะไรอ่ะมองบุคคลที่สี่คือพระเจ้ามองลงมาเหรอ ต้องเวลครับหลอดเวลก็อยู่ทางซ้ายน่ะต่อต้องเวลหนึ่งแน่ๆเลยตั้งอาวุธร้อยเดี๋ยวผมสร้างหอกได้แล้วแล้วก็ต่อไปก็น่าจะเป็นแคมป์ไฟไว้ทำอาหารนะครับที่นอนเอาไว้เซฟจุดเนี่ยประมาณนี้ทักษะจะมีการทรัพยากรสำรวจการล่าอาหารโอเคเรามาอย่างเช่นเราถ้าสมมติเรามาต่างโลกนะอันนี้สมมติเรามาต่างโลกเราต้องหาที่เราสร้างบ้านแล้วมีอาหารได้ก่อนแห่งที่ใกล้น้ำที่สุดคือที่ดีใช่ไหมเลาะตัวนี้ตึ๊บโมโมคินคนที่สี่นี่น่าจะต้องถามคนทำเกมแล้วแหละ ถ้ามันมีนะมอบบทคนที่สี่ก็มีอ๋อนี่ไงมอบบทคนที่สี่ก็นี่ไงพวกคนแชทนี่ไงดูอยู่นี่ไงเนี่ยมุมมองของฉันคนที่สี่ถูกไหมอ่ะคนที่ดูสตรีมผมอยู่คือคนมุมมองที่สี่ถูกไหมเอ๊ะเราเจอแหล่งน้ำแล้วครับซึ่งเราเล่นแบบอิสระมันก็ไม่จำเป็นต้องอยู่ใกล้ยานเพราะถ้าอยู่ใกล้ยานมันจะเล่นแบบภารกิจในการบินไปบินกลับซึ่งผมก็ไม่ได้สนใจอ่ะผมขี้เกียจทำภารกิจอยากสร้างบ้านที่มหาสวยสำรวจถ้ำเหรออย่าเพิ่งไปเลยครับอาวุธมีแค่ไม้รู้สึกว่าในถ้ำมันจะมีไอ้ตัววานอนไงนี่อะไรอ่ะยีสต์ออกซิเจนโอเคเริ่มลดแล้วเริ่มลดแล้วเดี๋ยวนะตึ๊กตึ๊กหาจุดสร้างบ้านดีๆหน่อยมีกระตุกเหมือนกันนะเนี่ยยังทำออปติไมซ์ไม่ดีเลยเท่าไหร่ได้อยู่นะโอเคแล้วหาแหล่งสร้างบ้านแหลมๆก่อนจริงๆถ้าอยู่ใกล้เขามันน่าจะมีแร่นะถ้าให้ผมเดานะข้ามไปฝั่งนู้นดีไหมสร้างบ้านตรงฝั่งเขาแล้วก็ขนแร่น่าจะง่ายขึ้นออกซิเจนน่าจะเหลือลดมาถึงเกือบครึ่งแล้วปาหอกก่อนดิปายังไงวะลืมแล้วอ่ะอ๋อไม่ใช่ปาหอกอ่ะอะไรวะมันแทงไม่ใช่มันได้ว่าเกมนี้มันปาหอกได้นะผมจะมาสร้างแถวว่าเนี่ยทรัพยากรอันนี้เราดำน้ำให้ดูเลยลบใต้น้ำออกซิเจนเราต้องขุดไอ้นี่ครับมันจะมีแร่สีฟ้าที่เป็นแร่ออกซิเจนนะครับแล้วเราก็เอามาใช้โดยตรงก็ได้แต่ว่าหนึ่งอันมันก็จะใช้ได้เปลืองแต่ถ้าเราไปสร้างของที่เขาเรียกว่าอะไรนะย่อยออกซิเจนก็จะได้เยอะขึ้นครับจะจมน้ำตายป่ะนี่
อ่ะมันใหญ่ไปนะนี่เจ้โผล่มานี่จมน้ำตายนี่ฮาเลยนะ เกมนี้ปลายังน้อยอยู่นะไม่มีปลาอะไรดูร้ายใช่ไหมดูปลาใกล้ๆก่อนดิอีกปลาเอ้ยอืมนี่ไงเป็นอาหารได้แล้วได้หนึ่งตัวได้ปลาดิบหาหินเอาไว้ทำอะไรก็ไม่รู้เอ้าแล้วจะให้หาทำไมทำได้มันปลาหอกอ่ะผมหากดปุ่มปลาหอกไม่เจอผมล่ากวางบนปลาหอกได้อยู่นะผมน่าจะสร้างอยู่ฝั่งเนี้ยครับเพราะว่าบนแนวเขาตรงนี้ใกล้ๆน่าจะมีถ้ำที่เป็นแร่อยู่แล้วเราก็ค่อยไปหาแร่กันเนาะโอเคลิงนี้น่าจะได้มีน้ำแล้วก็น่าจะไม่มีสัตว์อะไรมาแถวนี้ได้แปลนบ้านเดี๋ยวก่อนนะตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดเฮ้ยตรงนั้นมีควายไบซันนู่นไกลๆนะสกิลผมถึงหรือยังอ่ะสร้างบ้านเดี๋ยวนะตอนนี้ผมสร้างได้แค่ที่นอนกับกล่องไม้แค่นั้นครับนี่ครับอันนี้ออกซิเจนจะเป็นก้อนสีฟ้าแร่ตามหินแล้วเราก็มาใส่ช่องนี้แล้วพอออกซิเจนหมดมันก็จะใช้เองครับส่วนของกินมันเนี่ยมันมีฟักทองให้เก็บนะแต่จะเพิ่มน้อยถ้าทำเป็นอาหารก็จะเพิ่มเยอะเนี่ยแร่สีฟ้าเก็บแรกก่อนพอเพิ่มเมลเพื่อนะเลเวลสร้างบ้านก่อนได้ยินเสียงสัตว์อะไรครับน่าจะเป็นอินทรีป่ะที่มันบินอยู่บนหัวเอ๊ะนั่นอะไรอ่ะตัวอะไรอ่ะโคไดเฮ้ยมีไอ้เข้ด้วยเหรอเมื่อกี้เราว่ายน้ำมาไม่เจอนี่ในไอ้เข้อยากให้ดูนั่นเนี่ยดีเมื่อกี้เราว่ายน้ำมาไม่เจอถ้าเอกกับมันไม่งั้นเราตายแน่เลยเนี่ยไอ้เคเดี๋ยวแต่เย็นเรามีแค่ไม้ตายเดี๋ยวว่ายกันใหม่ยาวเลยโอ้โหจะเสี่ยงเหรอเวล6เลยนะไม่เห็นเวลมันเหรอเนี่ยมันมีเลเวลบอกมันหัวตอนนี้เราเลเวล1อ่ะมันเลเวล4อ่ะเราไม่มีเขาเรียกว่าพรแห่งพระเจ้านะไม่มีสกิลโกงด้วย อย่างน้อยต้องมีธนูอ่ะพอยิงระยะไกลได้อยู่อ๋อนี่เมทัสะทัสะเดี๋ยวไว้ดูก่อนที่นอนบ้านช่องยังไม่ได้ครับได้แค่แคมไฟฮะนะครับแคมไฟมาก่อนแล้วกันเอาเป็นไกทองอ่ะเป็นไกทองนี่จบเกมเร็วเลยนะต้องสืบแล้วว่าเกิดใหม่แน่นอนแต่ผมจำไม่ได้ว่าปลาหอกมันกดปลาอะไรมันจำผมเคยเล่นเกมนี้แล้วผมปลาหอกหรือว่ามันปลาไม่ได้วันที่แล้วใช้อะไรวันนี้เวลาเที่ยงละ
เคเราต้องรีบสร้างบ้านก่อนถ้ามืดแล้วมันจะมีพวกฝูงหมาป่ามาแล้วก็มีพวกอากาศหนาวอะไรพวกเนี้ยไม่เป็นไรมันว่ายอยู่แถวนี้แหละเราก็สร้างบ้านอยู่ใกล้ๆมันเนี่ยเมื่อก่อนเล่นภารกิจผมเจอโหดสุดก็หมีขั้วโลกเหนือแค่นั้นนะแรงกายหมดสเตมินาหมดกด R ไม่ก็กด A หรอเดี๋ยวเดี๋ยวนะ R ไม่ได้รู้มันแก้เป็นใช้ธนูอย่างเดียวหรือเปล่าเพราะว่าหอกมันค่อนข้างแรงแล้วก็ถ้าปาได้ก็ถือว่าโกงแล้วธนูมันจะเบากว่าหอกตัดไม้ก่อนไปสร้างบ้านด้วยนี่อะไรอ่ะต้นโกโก้อันนี้ต้นเบอร์รี่อะไรโกโก้เกมนี้ต้นไม้มันตัดได้ถึงยอดเลยนะจนเหลือท่อนสุดท้ายเนี่ยตัดได้ยันปลายเนี่ยมีฟักทองให้กินอยู่แล้วเนี่ยตอนที่ดูต้องรอเลเวลขึ้นอย่างเดียวอ่ะไม่งั้นผมทำอะไรไม่ได้เลยนี่นี่อะไรอ่ะโชว์ลินอันนี้ว่าเนี่ยเดี๋ยวนะโจมตีไกลอันนี้แน่ๆเลยแสดงว่าเมื่อก่อนมันหอกไม้มันปาได้แต่คราวนี้มันเปลี่ยนมาเป็นไม้แบบปาแทนใช้เป็นใหญ่กิ่งไม้ลองสร้างดูดินี่นี่เห็นปะอ๋อมันต้องเป็นหอกอันนี้ถึงจะปาได้ว่าจะจำได้อยู่มันปาได้ปาแล้วเก็บได้ไหมแสดงว่าเกมมันแก้เมื่อก่อนหอกธรรมดาฟันปาได้แบบแล้วปาแล้วเก็บคืนเก็บคืนแบบโคตรโกงก็เป็นหอกปาเองโดยเฉพาะแต่เนื้อเข้มกินได้เหรอเหมือนทีไม่โดนต้นไม้วะไม้บักอะอ๋อผมหยิบผิดหยิบที่ขุด อีเวนต์ลมพัดผ่านพายุกำลังจะมาครับสภาพแวดล้อมเปลี่ยนแปลงนี่แหละที่เราต้องรีบสร้างบ้านเพราะอย่างนี้แหละว่าบันดาวนี้มันจะเปลี่ยนแปลงแบบนี้แหละเดี๋ยวเข้ามาสิมันเล็งแปลกๆนะนี่เขาเล็งงี้กันง่ายๆเดี๋ยวตอนนี้ผมเวล2แล้วสับๆไปปั๊บจ้าเอกกับจระเข้เงยหน้าขึ้นมาไปดูในหนังผีป่ะ กำลังเก็บเก็บของอยู่เงยหน้าขึ้นมาอะไรเนี่ยไล่ไปเรื่อยๆเจอตรงริมน้ำพอดีหนักหนักอพายุมาสร้างกองไม้ก่อนอันนี้นี่นี่ในฝั่งนี้คือชุดเสื้อผ้าอันนี้น่าจะเป็นที่อยู่อาศัยโอเวล5เลยเหรอถึงจะสร้างได้อีกยาวเลยอ่ะอะไรวะเนี่ยที่ตากเนื้อเหรออันนี้ที่แร่เนื้ออันนี้ผมต้องสร้างค้อนยังไม่เอาแล้วกัน
อันนี้ที่แปลงเครื่องออกซิเจนคลังเก็บของโอเคคลังเก็บของผมต้องใช้เสาไม้อีกเวลหนึ่งจะปลดล็อกเหรอยากจังวิเคไปนู่นแล้วเห็นไหมนู่นนู่นเดินเดินยากไปนู่นแล้วมาผมกองของไว้แถวนี้ก่อนจะได้ไม่หนักลังเก็บของอันนี้มีดอ๋อมีดสำหรับปลาได้ของไม้อ๋ออันนี้อะไรอ่ะนี่ของนี่อย่างเดียวไว้เดี๋ยวนี้ก่อนช่างมันภาพลมก็จะทำให้สเตมิน่าเราลดเยอะขึ้นก็เดินช้าลงตอนนี้พายุเนี่ยตรงมุมขวาจะเห็นสภาพเมฆว่าอากาศต่อไปจะเป็นยังไงจำได้ว่าสร้างบ้านต้องใช้ไม้เยอะนะผมตัดไม้ไปก่อนตอนนี้เริ่มจะมืดแล้วฮะเร็วเร็วหายก็ออกซิเจนเราต่ำมากเดี๋ยวออกซิเจนก่อนซ่อมยังไงวะซ่อมได้ใช่ไหมเนี่ยรีแพร์ออกซิเจนเหลือน้อยจะใส่เป็นดิบๆนี้ก่อนไปทำอาหารกันก่อนจริงก็กินฟักทองได้กินยังไงวะกินยังไงวะเดี๋ยวนะคลิกขวากินเดี๋ยวมากินน้ำหน่อยครับโอเคป่ะน่ะโอ้อันนั้นอะไรอ่ะคอมมาโดอ๋อมังกรคอมมาโดหรือว่าไอ้แค่เกมไปไหนแล้วลูกจริงถ้าล่าสัตว์อ่ะจะได้เวลไวอ
ต้องใช้หนังกับขนสัตว์ในการสร้างที่นอนด้วยเรามาดูทักษะกันหน่อยดีกว่าเราจะเป็นสายซับสายสำรวจสายล่าหรือว่าสายเพาะปลูกดีไม่แน่ใจว่ามันจะเวลพอที่จะไปทุกอย่างหรือเปล่าหรือไปได้แค่อย่างใดอย่างหนึ่งเคลื่อนที่เร็วถ้าสายล่าชำแหละสายสำรวจจะพวกผ่าพายุอ่ะอ๋อน่าจะพวกทนหนาวทนร้อนน่าจะนี่พลังชีวิตส่วนสายทรัพยากรน่าจะได้เพิ่มในการเก็บทรัพยากรก็คือเปอร์เซ็นต์เพิ่มจริงๆมันก็ไม่จำกัดอยู่แล้วป่ะเราก็ไม่ต้องไปอัพตรงนี้หรอกมั้งทรัพยากรมีโอกาสขุดแร่ออกมาได้หมดในทีเดียวไม่การอาหารเพาะปลูกปลูกกับอาหารก็อาจจะได้แต่ไม่เอาถ้าที่น่าสนใจก็น่าจะมีสายสำรวจกับสายล่าลดอัตราการใช้ออกซิเจนถ้างั้นอาจจะเอาเป็นล่าก่อนเพิ่มความเร็วในการย่องกับเพิ่มแรงกายพื้นฐานเฮ้ยเสียงอะไรวะเฮ้ยโอ้โห23เลยเหรอติดเชื้อแบคทีเรียเดี๋ยวนะป่าไม่โดนเลยโอ้เดี๋ยวมันมาจากไหนวะเนี่ยเห็นแล้วเดี๋ยวหาหินปีงก่อนเร็วโหดกว่าไอ้แค่อีกเร็ว23เนี่ยมันจ้องหน้าเราอยู่เนี่ยไอ้ทำไมเมื่อไหร่มันจะตายวะเนี่ยเฮ้ยมันขึ้นมาได้ขึ้นได้ด้วยเหรอโหดอ่ะโอ้ยเดี๋ยวมันขึ้นได้จริงว่ะขึ้นได้หมดเลยแล้วงานหยาบดูมันกัดทีดิเรื่องรถเยอะมากดูว่าเพราะมันเป็นสัตว์เลื้อยคลานมันเลยขึ้นได้วะไหนแล้วถึง3 วันหรือยัง3 วันอะไรหรอครับเล่นตัวอะไรอ่ะเครื่องหมายตกใจสับประหลาดก็นะพอเริ่มใกล้มืดแล้วมันเริ่มน่ากลัวแล้วเนี่ยอันนี้ติดเชื้อผมต้องทำไงต้องการผ้าพันแผลอ่ะผมไม่มีผ้าพันแผลอ่ะมียาฆ่าเชื้อของร่วงติดเชื้อแล้วก็มีคอมมาโดไบก็คือเลื่อนรถออกเรื่อยๆ1,700 วิโอ้โหจังเอาวิ่งเร็วไว้ก่อนแล้วก็เนื้อชมเนื้อกระดูกเพิ่มกระดูกชมเพิ่มแรงกายโอเคแหวงแล้วนี่อันนี้ทักษะลุยเดียวด้วยเหรอเนี่ยเจอแล้วมันมาแล้วลองใหม่เดี๋ยวนี้เวลเรายังไม่ถึงการสร้างบ้านเลยมันปีนขึ้นหินได้ด้วยถ้าเราไปสะกิดมันมาแน่อันนี้กระต่ายเว้ย29นี่กระต่ายกระต่ายเราไปไหนแล้ววะนี่กดค้างเพื่อแบกอ๋อเราชำแหละแล้วกัน
มาเยอะมันไม่เลิกไอ้นี่เกมนี้มันกระโดดแปลกๆนะครับขอบคุณที่แวะมาครับนั้นมีกวาง2 ตัวเนี่ยเราเฮ้ยคอมโบโดตรงนี้ก็มีเหรอน่าจะคนละตัวตรงตอนนี้มันริมน้ำมีมังกรเยอะจังตัวอีกตัวหนึ่งเอากระดูกเมื่อกี้ถ้ามีโอกาสอยากได้กระดูกเพราะว่ากระดูกมันเอาไว้ทำพวกธนูหรือการลูกธนูได้ไปเก็บไปต่อกันตอนนี้เริ่มมืดละเรายังจะสร้างคบเพลิงไม่ได้มังกรไปไหนละไอ้คอมมานโดอันนั้นไงเห็นละริมน้ำครับของมันได้เวลไหมอ่ะไปดูกันดิได้เวลมองไม่เห็นอ่ะอ
ไรวะเนี่ยวางเราสร้างเตียงนอนได้ยังอ่ะขนสัตว์กับหนังสัตว์โอเคถ้าเราไม่มีล่าสัตว์เราก็อยู่ตรงเนี้ยเพราะว่าแต่ถ้ามีเตียงนอนใช่ปะมันจะสามารถนอนแล้วก็เร่งไปตอนเช้าได้ถ้าไม่มีเตียงนอนก็เนี่ยครับอยู่ยันเช้าอาหารเหรออ่ะก่อแคมป์ไฟก่อนดีกว่าเรามีแคมป์ไฟนี่หว่าเราเจอเหยื่อนั่นเดี๋ยวเราย่องไปกันโอ้ทีเดียวเฮดช็อตเจ๋งครับมาเราไปแลกกันนี่ว่าจะแม่นขนาดนี้เก็บกันนะนี่ลากกว่างส่วนกระดูกใช้นี้ทุบนั่นอะไรวะออกกว้างเรียบร้อยครับบ้านของเราต็อปชั่วคราวนะเราค่อยตกแต่งแล้วออกแบบเพิ่มอีกกว้างอยู่แล้วว่าเอ้าทำไมคราวนี้ไม่โดนนะอะไรอ่ะไม่เห็นแม่นเหมือนเมื่อกี้เลยทำไมอ่ะทำไมเมื่อกี้แม่นจังวะเมื่อกี้มันแม่นได้ไงวะเมื่อกี้ก็เล็งไม่ค่อยตรงนะมันแต่มันพุ่งไปโดนหัวแคมไฟเดี๋ยวกันแคมไฟอยู่ไหนไอ้ถ้าแคมไฟเอาไว้ในบ้านอ่ะมันจะไหม้บ้านมันต้องเอาไว้ข้างนอกสร้างที่นอนยังไม่ได้ขาดขนสัตว์ไม่โดนจริงด้วยโอเคได้ละเราจะหาหนังเพื่อไว้ทำที่นอนนะครับตกเล็กน้อยอย่างที่นอนปัดขนสัตว์อีกขนสัตว์มันทำมาจากไหนวะเรามีหนังสัตว์ขนสัตว์น่าจะเป็นพวกหมาป่ากับกระต่ายปะเพราะผมมี3น่าจะเมื่อกี้ลากกระต่ายมา
นี่ไงแคมป์ไฟอันนี้คือกล่องครับเอาไว้ตรงนี้แล้วกันใกล้ๆนี่อะไรอ่ะเนื้อแรมหรอนี่เนื้อดิบอ่านแมวกระดูกเส้นใยไม้เต็มแล้วหรอถ้าผมเอาแคมป์ไฟไปตั้งไว้ตรงกลางมันจะไหม้ไหมวะเจาะรูไว้ตรงกลางไม่แน่ใจว่ามันจะลามข้างบนไหมจำไม่ได้ละอย่าเสี่ยงเลยตั้งไว้ข้างนอกนี่แหละดีสุดละนี่ไงเราทำอาหารได้ด้วยนะสี่อันย่างเงาโดนฝนดับนี่กระต่ายกระต่ายอันนี้เราได้ผลสัตว์แล้วขาดอาหารยังรุนแรงเหรอกินเนื้อดิบก่อนได้ไหมสัตว์ที่มันมีขนนี่อันนั้นหมีใช่ไหมโอ้อันนี้หมาผมเจอแต่ตัวเป้งเป้งนั้นเลยน่าจะยิ่งใกล้เขาใกล้แร่น่าจะเจอตัวโหดๆนี่ตัวอะไรวะนะมอสคืออะไรอ่ะผมไม่เคยเจอมันเหมือนเป็นนกมันจะฆ่ามันได้ป่ะหรือว่ามันจะฆ่าผมเดี๋ยวนะไม่โดนเลย
เฮ้ยจับมาเลี้ยงได้ปะไม่เสียงอะไรวะมีเหรอเดี๋ยวรีบแลกก่อนอันนี้น่าจะขนเยอะเหมือนไก่งวงนะหมีไปแล้วหมีตรงน้ำหมีมันจะตามเปล่าวะโอ้ติดเลยโอ้ยเดี๋ยวไปลดลาเลยเว้ยมีเวล3แต่มันตบแรงมากดูเลือดดิถ้าโดนอีกทีหนึ่งนี่น่าจะตายอ่ะเดี๋ยวก่อนฆ่าเราในน้ำไม่ได้ใช่ไหมเราหยุดกินอาหารไม่ได้ด้วยดำน้ำได้ป่าววะลงไหมมันลงว่ะหรือเข้ามาหลบในบ้านได้ปะจะตบบ้านผมพังไหมอาหารเลือดก็ลดหมีก็ไล่ตามเห็นเลยเห็นหัวเลยเห็นหัวบ้านก่อนได้ไหมอุ้ยนี่ไงมีว่าแล้วกินอาหารก่อนกินอาหารก่อนแรงหมดเดี๋ยวนั้นหยาบละมึงเล่นกับมันอยู่แค่นี้ฮะช็อตนี้เน้นโอ้ตายเลยบ้านเราเพิ่งสร้างดูดีได้เท่หมดเลยนี่เสียงไปกินศพด้วยอ่ะ